ท็กด้วยนะครับมีแจกเสื้อนะครับวันนี้ช้างใจดีมากๆเลยครับผมเออเอาช้างเสื้อทำไมไปอังกฤษปี2เช็คหน่อยมั้ยเช็คหน่อยมั้ยเอ้าตอนนี้ใครอยากเอาเสื้อเดี๋ยวแจ็คแฟนฉันถอดเสื้อบอกเลยคนนะครับเอาไว้ใครอัพคนแรกใช้ก่อนแต่ต้องบอกนะว่าถ้าพูดถึงเกมเนี่ยรางวัลของเราต้องถามรีซอร์นะเขาไปอังกฤษไปเลสเตอร์เขาเรียกว่าทีมไพรส์ครับครับมันเป็นรางวัลแห่งความฝันคือที่ไม่ใช่มีเงินและสามารถไปได้โอ้คุณต้องชนะรายการนี้แล้วได้ไปน้องๆเนี่ยมันเผื่อว่าโอเคคุณอาจจะมีเงินซื้อตั๋วไปดูได้แต่ว่าการที่คุณจะเข้าไปสโมสรเลสเตอร์ไปอุ่นเครื่องกับเลสเตอร์ไปดูสนามซ้อมซีเกฟเนี่ยไม่ใช่ใครจะทำได้นะครับคือไปแข่งกับเลสเตอร์เลยเหรอไปอุ่นเครื่องกับ U21 ของเลสเตอร์เลยโอ้โหใช่ครับยอดไม่น่าล่ะใส่กันยับเลยเมื่อกี้เนี่ยไปถึงในสนามเออพี่ใช่ไงใช่ไงเออใช่ไหมอ่ะก็พูดถึงสนามดิวะถูกไงเออแกไปหลังกันแล้วเราจะไปไหนอ่ะโอ้ยลูกค้าอยู่พี่แกเป็นไงฮะดูครึ่งแรกแล้วเป็นไงฮะโอ้เรียกว่าเป็นคู่ชิงที่แบบว่าสูสีมากครับเรียกว่าแบบใส่กันยับยับเลยดีกว่าเมื่อกี้นั่งดูกับซออยู่ว่าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะยังแรงดีอยู่คือถามอะไรให้ดูเกมที่เข้มข้นกว่าเดิมเขาบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเล่นกันไปถึงจุดโทษเลยนะจุดโทษนี่ยิงกัน2รอบแล้วรู้สึกอ่ะดูสองรอบนี่ก็ถึงพวกรักษาประตูโอ้โหใช่วนไป2รอบได้ทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าแจ็คเนี่ยสามารถแก้เกมให้ทั้งสองฝั่งได้ถูกไหมไหนๆลองดูลองแก้ได้หมดแบบแก้ไงอาแบกเนี่ยคือเป็นม้ามืดเขาบอกว่าเป็นไฟแรงไฟแรงแล้วก็มีกำลังใจจากกองเชียร์ครับผมแล้วก็รวมถึงเราเนี่ยมุมมองของเราอย่าเนื้ออย่าเนื้ออย่าเนื้อเอาแก้เกมเอาตรงเลยตรงอย่าเนื้อติปูยาวอ่ะปูยาวอ่ะส่งทางการมาให้ผมปูยาวเลยทางการก็ได้ทางอะไรได้ทางบ้านได้เบาหรือเบาอย่างเลยอ่ะเด็กเนี่ยแต่ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสูสีดูดีเชิญยิ้มมากมากเฮ้ยไอ้ไปดูดีเป็นไงอาจจะมุกโบราณหรือคือต้องบอกว่าทั้งคู่เก่งมากมากอาจจะมีสิทธิ์ยิงจุดโทษได้ครับผมเป็นกำลังใจให้กับสองทีมด้วยครับผมเออน้องน้องโอมบ้างคิดว่าเป็นไงบ้างครับครับเมื่อกี้ก็ได้นั่งดูตอนที่เตะกันอยู่ครับครับสมราคานัดชิงเออสมราคานัดชิงนะคือไม่มีฝ่ายไหนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะพี่สอบแบบโดดโดดกว่าถ้าอ๋อไม่มีใครที่เหนือกันบุกผักกันรับตลอดแล้วก็มีลูกที่น่าลุ้นตลอดครับครับรอดูลูกหลังรอดูโอ้เสียวเหมือนกันนะยังไม่รู้เลยนะว่าใครจะชนะนะเสียวเหมือนกันเหรอใช่ครับผมลุ้นไงในการประตูใช่แฮชแท็กไม่มีมึงไม่ต้องมาทำงานกับฉันอีกเลยน้องหยิบมือถือครับอะไรทุกคนหยิบมือถือหรือเปล่าทุกคนว่าอะไรนะว่าอะไรครับพี่เดี๋ยวรอเสื้อพี่แจ็คนะครับอยากได้เสื้อใครเดี๋ยวเช็คก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะติดแฮชแท็กกันเลยนะครับส่งแชมป์ไปกิจปี2 1 2 3โอเคทำให้เห็นไปเลยครับทางไหนเพื่อนต้องทำมาคิดดูให้รู้ไปเลยว่าถ้างานหน้าไม่มีผมแต่ว่าแฮชแท็กวันนี้น้อยนะครับเราย้ำกัน 4-5 รอบขนาดนี้ต้องถ่ายเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะตอนหลังจากรับแชมป์เสร็จแล้วเนี่ยไม่ทราบในตอนนี้สุดท้ายเราจะมีของรางวัลให้นะครับนั่นก็คือเสื้อที่เราบอกไปเฮ้ยพี่กำลังลงหรอกำลังลงหรอกำลังเช็คแฮชแท็กนี่ตอนนี้แฮชแท็กเท่าไหร่ละเดี๋ยวขอผมเช็คแป๊บนึงพูดก่อนลองพูดชื่อคนแฮชแท็กตอนนี้ดีกว่าเอ้ยเอามาเอามาเลยเอาไปลองไปลองป่ะแจกเสื้อตอนนี้เลยเราเสื้อผมขอมีสักคนได้ไหมคุณอ่านชื่อใครลงมาตรงนี้แจ็คแฟนฉันถอดเสื้อแจกเลยโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเลยน้องมีไหมมานี่มีเสื้อมาเลยแจกกันสดแจกกันสดคุณอ่านชื่อใครที่เรามอบเลยนะฮะเป็นตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างครับเอาขอชื่อแรกก่อนเลยชื่อแรกมาช้างอาร์ตมันสะกดไม่เป็นเลยไม่ใช่มันเพิ่มความกระตุ้นช้างแอชแท็กขึ้นนี่ชื่อแรกเผลอจะเป็นรีซอร์นะจริงเหรอใช่เพราะอย่างนั้นหวานเจี๊ยบเลยนะรีซอร์มาเลยเนี่ยไหนสองพี่มีสองเฮ้ยผมได้นะไอ้ตัวนี้อยากอะไรสดเดี๋ยวพี่มีสองเปิดดูตัวนี้รีสองนี่มาแล้วครับตัวนี้กี่แฮชแท็กแล้วนะมีใส่ร้อยแล้วนะเป็นร้อยแล้วนะใส่แอลใส่แอลใครจะได้นะครับตัวแรก
เฮ้ยนี่มันเยอะมากแบบนี่ไงนี่ไงไม่นี่ซื้อแข็งเลยอ่ะเอาเลยนี่ๆดีมากๆเอาไม่มีคนนี่ซื้อแข็งเลยนะฮะซื้อแข็งเลยจะได้นะโอ้โหของแท้เลยแล้วพี่พูดพร้อมกันนะครับว่าอยากได้นะครับอยากได้ไหมครับทำนี่แล้วเนาะนี่ๆๆเนี่ยสมบูรณ์มาแล้วมาแล้วใครครับนี่มาแล้วมาแล้วอ่ะ42พี่เมื่อกี้เนี่ยคนแรกที่ได้เสื้อคือคุณหนูหนูโปกะโปกะหนูอนันตกรหนูโปกะอยู่ไหมครับหนูเดี๋ยวหนูพอได้อยู่ฝั่งนี้ได้อยู่ฝั่งนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าเดี๋ยวให้คุณหนูเนี่ยมาติดต่อทีมงานนะเพราะว่านักกีฬาตอนนี้ต้องลงสนามแล้วเอาละน้องหนูต้องได้นะน้องหนูหนูเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เราส่งให้กับโฆษกของสนามนะครับแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วดร.ธนพงศ์ ศรีวิสารค่ะผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะใช่ค่ะแสดงความยินดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะและนี่คือทุนการศึกษาจากช้างที่วงเล่า 25,000 บาททีมแรกนะคะลูกมะเกี้ยวของเรานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราทำทีมสุดท้ายนะคะใช่ค่ะซึ่งในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะคะมีถึง4ทีมด้วยกันนะคะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้นั่นเองค่ะต้องกี่ตัวที่จะเลือกผมอยู่ที่แอปมันไม่ใช่นะต้องไปไหมคะเออครับผมต้องเป็นแมนนวลเนี่ยเรามากับนักกีฬาของเราด้วยนะคะสองท่านนะคะเรียบร้อยนะคะทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันคุณการศึกษา 25,000 บาทของเราด้วยค่ะและทีมถัดไปค่ะขอเสียงให้กับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันพศมาบุญถูกรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เข้าไปสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลของเรานะคะและได้รับทุนการที่นักกีฬาหลายคนเนี่ยคาดหวังที่จะได้ไปเรียกว่าลงสนามซีเกรฟนะคะสนามท็อปไฟของอังกฤษของเราเลยนะคะที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองใช่รวมไปถึงได้เตะกับ U21 ของทีมเลสเตอร์ซิตี้ด้วยอะไรกับปูปานนี้นะคะบอกเลยนะคะ